เป็นจำพวกถุงพลาสติกคาบสารพิษอะไรพวกนี้ครับของที่นักท่องเที่ยวโยนทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้เป็นเศษขยะที่ทะเลทำลายแค่สิ่งแวดล้อมทรัพยากรน้อยลงทำให้ภาพลักษณ์ของทะเลค่ะเปลี่ยนไปเพราะมีแต่ขยะแล้วมันก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมบริเวณทะเลค่ะแบบเสื่อมไปอะไรอย่างงี้ไม่น่าเดินไม่น่าไปเที่ยวไม่อยากไปที่ตรงนั้นนะคะสงสารสัตว์ทะเลอ่ะเพราะว่าบางทีดูข่าวเนาะมีเต่าอะไรที่กินเข้าไปข้างในก็มีพลาสติกมีอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยก็ต้องเริ่มจากตัวเองอะค่ะถ้าเราเอาขยะไปแล้วก็ควรจะเก็บกลับมาเพื่อที่จะทำให้ทะเลของเรามันน่าอยู่มากขึ้นค่ะไปกันหลายคนก็ช่วยกันบอกต่อว่าทิ้งขยะที่ชายหาดเป็นสิ่งไม่ดีนะคะก็เริ่มโดยการที่เราไม่ทิ้งขยะหรือทิ้งพวกสารพิษลงไปในน้ำในทะเลอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ลดการใช้ขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติครับทุกคนแบบว่าเก็บของตัวเองแล้วก็ไม่ปล่อยทิ้งไว้มันก็ไม่น่าจะเป็นขยะให้กับคนอื่นที่ต้องมานั่งเก็บตามทีหลังอะไรเงี้ยค่ะไปซื้อของก็ใช้ถุงผ้าเพราะว่าจะได้ใช้หลายๆรอบค่ะปลูกจิตสำนึกคนไปเที่ยวให้เขาเห็นถึงปัญหาคิดว่าควรจะเริ่มจากตัวเองก่อนแล้วก็เครือข่ายค่อยมาทีหลังดีกว่าแต่ก็คือไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าควรจะเริ่มจากตัวเองก่อน